بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله النبي العربي الأمي الهاشمي المكي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สําหรับเนียมัตที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้มารับใช้พี่น้องที่มัสยิดยามิงคอยริยะห์ในรอมฎอนปีนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอิสลามในฐานะหลักธรรมอันบริบูรณ์สัจธรรมอันบริบูรณ์ที่ไม่มีใครเหมือนถ้าหากว่าเรามองดูในสังคมไม่ว่าสังคมไทยหรือสังคมโลกในสังคมของมนุษยชาตินั้นก็เต็มไปด้วยการนับถือศาสนาและคนก็จะเรียกว่ามีศาสนาสากลศาสนาสากลอยู่จำนวนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งและผู้คนทั่วไปก็ต่างพากันปฏิบัติตามหลักธรรมในศาสนาสากลเหล่านั้นเลือกตามจริตของตนเองตามจริตก็คือภาษาวัยรุ่นเรียกว่าโดนใจคือชอบตามจริตนะคือโดนใจหรือเลือกศาสนานั้นๆตามที่ได้มาจากกลุ่มสังคมหรือปู่ย่าตายายใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งยะซากุมุลลอฮ์คะรัญยะซาเพราะฉะนั้นในบรรดาศาสนาที่เป็นศาสนาสากลเนี่ยผู้คนที่ชื่นชอบและก็มีศรัทธาดื่มด่ำลึกซึ้งในศาสนาเหล่านั้นต่างก็มีเหตุมีผลว่าศาสนานั้นๆดีอย่างไรประเสริฐอย่างไรแต่ในคืนนี้เราจะได้อาจารย์นัสก็จะได้นำข้อมูลที่มอลานาอับุลฮัสซันอาลีอัลฮัสซานีอันนัดวีเป็นอุลามะชาวอินเดียเป็นนักคิดของโลกอิสลามในศตวรรษที่20ตอนนี้เราอยู่21นะอยู่21ได้18 19ปีแล้วท่านได้เขียนไว้และทำให้เราหลังจากรับฟังตรงนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าในบรรดาศาสนาที่เป็นธรรมะอันเป็นสากลทั้งหลายนั้นไม่มีใครเหมือนอิสลามหรือกล่าวได้ว่าอิสลามมีธรรมะที่ไม่เหมือนใครและในความไม่เหมือนนี้ผูกอยู่กับประเด็นบางแง่บางมุมต่อไปนี้ก็คือประเด็นที่เป็นหลักสำคัญก็คือศาสนานี้บริบูรณ์ศาสนานี้สมบูรณ์เวลาคนในสมัยสงครามเย็นสงครามนี้ก็คือสมัยสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามเนี่ยตอนนั้นมีอิทธิพลของสังคมนิยมอิทธิพลของคอมมิวนิสต์อิทธิพลของโลกเสรีแบบอเมริกาคนก็พยายามที่จะอธิบายว่าอิสลามนั้นไม่ได้เป็นศาสนาแต่อิสลามนั้นเป็นระบอบเพื่อจะให้ดูว่าอิสลามนั้นดูทันสมัยและก็มีความกว้างแต่ณที่นี้ผมขอให้นะซีฮัตว่าเราควรหลีกเลี่ยงที่จะเรียกว่าอิสลามเป็นระบอบเพราะว่าอัลลอฮ์ตะอาลาตรัสยืนยันอยู่เสมอในอัลกุรอานว่าอิสลามนั้นเป็นอัดดีนหรือว่าศาสนาเพราะฉะนั้นคนอื่นๆก็เป็นศาสนาเช่นดีนุลยะฮูดศาสนาของพวกของชาวยิวดีนุมุชริกีนศาสนาของมุชริกีนมักกะแล้วก็ศาสนาของอัลลอฮ์ตะอาลาเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องศาสนาเนี่ยตะบีอะตุฮาซัดดีนวะซะมาตุฮูอันบาริซะตอนนี้เราจะได้พรรณนาแล้วว่าอิสลามนั้นเป็นหลักธรรมที่สมบูรณ์ที่บริบูรณ์และก็ไม่มีใครเหมือนอย่างไรนั้นเราต้องเข้าใจว่าใดๆในโลกนี้อะไรก็ตามในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวถูกไหมแม้ทั้งที่ได้ชื่อว่าบ้านครัวเนี่ยชุมชนบ้านครัวก็ต้องมีเอกลักษณ์ไงคนอาจจะนึกว่านู่นทำผ้าไหมมีหลายอย่างเอกลักษณ์ใช่ไหมหรือต้องเป็นชุมชนที่สืบ
มาจากกองอาสาจามต้องมีเชื้อสายมีลูกหลานมีความผูกพันมีประวัติความเป็นมานี่ก็คือสิ่งที่ทำให้แม้ทั้งแต่ละชุมชนเนี่ยมีเอกลักษณ์มีจุดเด่นมีธรรมชาติเป็นของตนเองเพราะฉะนั้นเวลาไปมองดูชุมชนที่ไหนก็ตามแม้กระทั่งมุสลิมในอาเซียนเนี่ยมุสลิมในประเทศไทยกับมุสลิมในมาเลเซียมุสลิมในบรูไนมุสลิมในอินโดนีเซียมีความต่างกันแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์ประจำตัวเพราะฉะนั้นสิ่งต้องเข้าใจว่าสิ่งต่างๆย่อมต้องมีเอกลักษณ์ประจำตัวเพราะฉะนั้นการที่ทำให้อิสลามเป็นธรรมะที่บริบูรณ์เนี่ยด้วยเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ที่โดดเด่นของอิสลามมีอะไรบ้างประการแรกเราต้องเก็บไว้ในใจหรือว่าเป็นพื้นฐานแอสเซทความเข้าใจหรือว่าศาสนาอิสลามนั้นตกทอดมาถึงเราเนี่ยผ่านการสืบศาสนาเนี่ยจากคนรุ่นหนึ่งมาสู่คนอีกรุ่นหนึ่งโดยไม่ขาดสายคนรุ่นหนึ่งมาสู่คนอีกรุ่นหนึ่งโดยไม่ขาดสายตัวอย่างเช่นการอ่านอัลกุรอานแม้ทั้งอ่านอะลิฟบาตาหรือการผสมอิอรอบการใส่บะเราะห์เลือดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการสอนที่สืบขึ้นมาสืบทอดขึ้นมาจนทั้งคนเหล่านี้อ่านจากคนหนึ่งย้อนขึ้นไปอีกคนหนึ่งย้อนขึ้นไปจนถึงอ่านและก็เรียนมาจากบรรดาตาเบียตาบีอีนและตาเบียตาบีอีนก็เรียนมาจากตาบีอีนและตาบีอีนก็เรียนมาจากซอฮาบะและซอฮาบะรอฎิยัลลอฮุตะบารอกะวะตะอาลาอันฮุมก็ฟังอัลกุรอานนี้จากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นยะญิบุอะลัยนาอันนะอะริฟอัวลันอันนะฮาซัดดีนลัมยะซินอิลัยนาอันตอรีกุลฮุกะมาวัลมุฟักกิรีนเราต้องตระหนักก่อนว่าศาสนาเนี่ยไม่ได้ตกทอดมาสู่เราเนี่ยผ่านนักโบราณคดีผ่านการนักสำรวจผ่านนักคิดผ่านนักวิทยาศาสตร์หรือคนบางคนต้องการที่จะแก้ไขปัญหาสังคมแก้ไขความเดือดร้อนแก้ไขความทุกข์ก็ออกจากบ้านทิ้งบ้านทิ้งเรือนไปเพื่อที่จะแสวงหาธรรมะจนทั้งเกิดไอเดียหรือก็เกิดการค้นพบตัวธรรมะค้นพบแล้วก็พากลับเข้ามาในเมืองพากลับเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็เทศนานั่นเป็นสไตล์อื่นเป็นธรรมชาติอื่นที่ไม่ใช่แบบของอิสลามเพราะฉะนั้นอิสลามนั้นรับมาจากยังไงก็คืออันตอรีกิลอัมบิยาอัลลซียูฮาอิลัยฮิมมินัลลอฮิตะบารอกะวะตะอาลาเรารับศาสนานี้หรือตัวอิสลามเนี้ยที่ว่าอิสลามเป็นหลักธรรมเป็นธรรมะอันบริบูรณ์นั้นเพราะอิสลามนี้ได้รับการประทานมาผ่านวะฮีมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลซีคอตมัตริซาละตะฮุมบิริซาลติคอติมุลอัมบิยาอิวัลมุรซะลีนมุฮัมมัดศ็อลลาวะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลาซาอิรินอัมบิยาอิวัลมุรซะลีนและวะฮีที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาแก่ให้แก่นบีแต่ละท่านไม่ใช่เป็นศาสดาที่ต้องการจะช่วยเหลือชาวบ้านต้องการที่จะให้ชาวบ้านพ้นจากความเดือดร้อนพ้นจากความงมงายพ้นจากทุกโศกแล้วก็ออกไปหาที่สำรวจหาที่ค้นคว้าหาที่ค้นพบและเมื่ออนุมานว่าค้นพบแล้วก็เดินกลับเข้ามาในหมู่บ้านและเทศนาไม่ใช่สำหรับอิสลามนั้นธรรมะนี้ได้รับผ่านวะฮีที่ประทานลงมาและประทานลงมาซึ่งวะฮีนี้อยู่ในลาวฮินมะห์ฟูซในกระดานชนวนที่บันทึกไว้โดยสมบูรณ์แต่ทยอยประทานลงมาผ่านวะฮีลงมาผ่านฟ้า7ชั้นผ่านบรรดานบีทั้งหลายตั้งแต่ซัยยิดนานบีอาดัมอะลัยฮิสสลามตั้งแต่อาดัมมายังอิดริสมายังนูห์มายังอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอิบรอฮีมมายังอิสมาอีลมายังอิสฮากมายังลูกชายของท่านยากูบไปยังอัสบาตไปยังลูก12คนไม่ได้เป็นนบีทุกคนเป็นนบีคือยูซัยนายูซุฟคนที่11แต่ว่านี่คือสายสืบสายโซ่ที่ไม่ขาดตอนวะมินซัยดินายูซุฟจากยูซุฟสืบมาจนถึงซัยดินานบีมูซาอะลัยฮิสสลามและมูซามายังฮารูนซัยดินานบีฮารูนอะลัยฮิสสลามนบีมูซามาก็ส่งบรรดาบันีอิสราเอลบอกเอาเดินต่อไปฉันไม่เดินไปแล้วเพราะตอนจะเข้านอนก็มีอีมานพอตื่นมาเป็นกาเฟรทุกวันนี้เ
นบีมูซาปวดหัวไม่ไหวพวกนี้ว่าปั๊บฮารูนพาไปฉันไม่ไหวจะคุยกับพวกนี้แล้วก่อม็อบทุกวันก็ให้นบีฮารูนพาเข้าไปเพื่อเข้าไปยังแผ่นดินแห่งน้ำนมและก็น้ำผึ้งแผ่นดินแห่งพันธสัญญาไปยังกานาอานก็คืออัลกุดส์หรืออันกุดุสหรือเยรูซาเล็มในทุกวันนี้ปาเลสไตน์พอถึงนบีฮารูนพาเข้าไปแล้วจากนั้นก็มีทั้งบรรดากษัตริย์และก็บรรดานบีทั้งหลายสืบมาจนมีไซดินานบีดาวูดอะลัยฮิสสลามจากดาวูดไปยังบุตรชายของท่านไซดินานบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามจากเดวิดไปยังโซโลมอนหลังจากนบีสุไลมานก็ไปยังนบีอิลยาสไปยังนบีซักการียาซักการียาในพระคริสต์ธรรมเรียกว่าซักการียาคือซักการียาและซักการียาก็ไปยังบุตรชายของท่านคือยะฮียาหรือว่าศาสดานบีโยฮันนาหรือว่าจอนก็คือโยฮันนาคือยะฮียาจานบียะฮียาในเวลานั้นก็มีไซนานบีอีซาอะลัยฮิสสลามจากนั้นก็ว่างเว้นจากการเป็นนบีไปราว500ปีจนกระทั่งวงวานของอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามที่มักกะได้ให้กำเนิดไซดนานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลาซาอิรินอัมบียาอิวันมุรสลีนเพราะฉะนั้นหลักธรรมจึงได้ค่อยๆโตขึ้นซับซ้อนขึ้นซับซ้อนขึ้นจนมาสมบูรณ์ในสมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลิฮาซากอลัลลอฮุตะบารอกะวะตะอาลาฟิลกุรอานกะรีมأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا วันนี้แม้จะเป็นวันที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่บนหลังอูฐแล้วก็เดินไปท่ามกลางบรรดาคนที่มาทำฮัจญ์บรรดาซอฮาบะห์ที่มาทำฮัจญ์ในเวลานั้นแต่ว่าวันนี้หมายความว่าตั้งแต่ดุนยานี้มีวันเวลาขึ้นมาตั้งแต่ดุนยานี้มีอาดัมอะลัยฮิสสลามมาอยู่และสืบทอดศาสนามาเนี่ยยังไม่มีวันไหนเลยที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานให้ศาสนานั้นสมบูรณ์จนมาถึงวันที่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับอามานะห์นี่แหละอัลยอมโอมุฮัมมัดและบรรดามนุษยชาติทั้งหลายวันนี้อัคมัลตุละกุมเราได้ทำให้ศาสนาของเจ้านั้นบรรลุความกะมาลบรรลุความเพอร์เฟคบรรลุความสมบูรณ์ดีนกุมคืออะไรเจ้าทั้งหลายต้องมีศาสนาเพราะฉะนั้นคนทั่วโลกมีศาสนาแม้กระทั่งเอทิสเนี่ยหรือว่าอะเทอิสที่เราเรียกว่าเอทิสนะมันคือเขาคืออะเทอิสก็คืออะเทวาไม่มีเทวาไม่มีพระเจ้าเอทิสคนรุ่นใหม่เขาจะเป็นเอทิสไปคนที่เป็นเอทิสเนี่ยเพราะฉะนั้นเห็นนี้เวลาแปลว่าฟาอัลัมอันนาฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พึงตระหนักพึงสังวรพึงมีสติเถิดว่าไม่มีอิลาห์ใดยกเว้นแต่อัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยไม่ได้แปลว่าพระเจ้าพระเจ้าเป็นคำแปลหนึ่งในร้อยๆคำหมายของอิลาห์เพราะฉะนั้นถ้าเราไปคุยกับคอมมิวนิสต์ที่ไม่มีพระเจ้าถ้าเราคุยกับนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีพระเจ้าท่านนัดคุณต้องทราบนะว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เขาบอกไม่เป็นไรหรอกเขาไม่เดือดร้อนหรอกเพราะไม่มีพระเจ้าอยู่แล้วก็ไม่ได้เชื่อพระเจ้าคอมมิวนิสต์ไม่มีพระเจ้าไม่ต้องมาเล่าเราไม่มีพระเจ้าผมไม่มีพระเจ้าอยู่แล้วแล้วคนบางศาสนาก็ไม่มีพระเจ้าเพราะฉะนั้นฟะอาลัมอันนะฮูลาอิลาฮะไม่มีอิลาห์ใดก็คือไม่มีสรณะใดมนุษย์ต้องพึ่งก็มีที่พึ่งพาไปดูคนเพื่อนบ้านเวลาเขาสวดสิ่งนี้เป็นสรณะของข้าพเจ้าสิ่งนี้เป็นสรณะของข้าพเจ้าสิ่งนี้เป็นสรณะของข้าพเจ้าคือเป็นที่ยึดมั่นถือมั่นของข้าพเจ้าถูกไหมเวลาคุณจะนิกายแต่งงานเนี่ยก็ต้องยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นในบางสังคมเนี่ยการแต่งงานจึงต้องมีระเบียบก็คือบัดนี้ขอเชิญเจ้าสาวยกน้ำชานะมอบให้แก่พ่อเจ้าบ่าวแล้วก็ตีกองตุ้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 งตีฉาชึ้งชึ้งชึ้งนะพอนึกออกไหมถ้าอาจารย์นัทเล่าต้องนึกออกถ้าอาจารย์นัทเล่านึกไม่ออกเนี่ยมันใช่ไหมแล้วก็ต้องมาชุดใส่สูทสีแดงมาทั้งหมดใช่ไหมขอเชิญบัดนี้เจ้าสาวได้ยกน้ำชาให้พ่อเจ้าบ่าวแล้ว
ต่อไปเจ้าสาวเสิร์ฟน้ำชาแม่เจ้าบ่าวนี่เป็นต้นถูกไหมนี่คือสิ่งเหล่านี้มันเป็นส่วนหนึ่งถ้าไปทำสิ่งเหล่านี้การนิกายไม่สมบูรณ์ตกลงอธินิกายเนี่ยแม้คุณจะไม่มีพระเจ้าคุณจะยกสมมติว่ายกขุนศึกอะไรขึ้นมาเป็นเทพถูกไหมรบเก่งขุนศึกคนนี้รบเก่งมาเมื่อ 1,800 ปีที่แล้วยกขุนศึกขึ้นมาเป็นเทพเจ้าไงจุดประทัดจุดอะไรต่างๆเพื่อที่จะแสดงความยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าผู้นี้แต่เทพเจ้าผู้นี้เมื่อ 1,800 ปีเป็นขุนศึกเห็นไหมแต่กล้าหาญชันชัยแล้วก็อะไรนะมีความสัตย์ซื่อเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นตกลงว่าแม้คุณไม่มีอัลตาลาคุณไม่มีพระเจ้าอย่างที่เขาพูดกันก็ตามพระเจ้าสร้างโลกนะไม่ต้องพระเจ้าสร้างโลกก็ได้สิ่งที่คุณคารวะคุณนอบน้อมคุณสุยูดคุณบนบานคุณเดือดร้อนอยากจะให้ขายดีเป็นยังไงเอาแกะเอาแพะอะไรไปถวายนี่นั่นก็คือฝ่าละนี่ฮาซาฮัวอิลานี่คืออิลาทีนี้คอมมิวนิสต์เป็นยังไงล่ะการที่คอมมิวนิสต์ออกกฎหมายเป็นชรีอะห์กฎหมายเป็นฮุกกลมการที่คอมมิวนิสต์มีกฎหมายมาจากอะไรโปลิตบูโรคณะกรรมการกรรมธิการพรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้กำหนดเห็นไหมพรรคเป็นผู้กำหนดชรีอะห์ให้ทำตรงนี้เพราะฉะนั้นในประเทศในคอมมิวนิสต์เนี่ยเมื่อไม่มีศาสนาเขาแต่งงานกันยังไงก็แต่งงานตามกฎหมายไงถูกไหมนั่นก็คือเป็นศาสนาเป็นที่พึ่งเป็นสรณะด้วยเหตุนี้อัลยอมอัตมันตุละกุมดีนะกุมวันนี้เราได้ทำให้ดีนก็คือศาสนาของเจ้าสมบูรณ์ต้องเข้าใจนะตอนนี้เวลาเราคุยกันว่าถึงแม้คนนั้นไม่มีศาสนาก็มีศาสนาถึงแม้คนนั้นไม่มีพระเจ้าก็ต้องตกอยู่ในนี้ก็คือศาสนาของเขานั้นบรรลุสู่ความบริบูรณ์หมายความยังไงเช่นในสังคมของเราเนี่ยบางทีเวลาเราคุยกับเขาเนี่ยต้องถามว่าที่คุณแต่งเขาจัดงานแต่งงานเนี่ยแต่งงานตามฮุกกลมหรือว่าธรรมบัญญัติอะไรบางทีจัดงานแต่งงานตามออร์แกไนเซอร์ถูกไหมออร์แกไนเซอร์บอกเอาอย่างนี้สิให้มีอย่างนู้นมีอย่างนี้มีโปรเซสขั้นตอนอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ก็คือศาสนาเพราะว่าชีวิตเขาไงเพราะฉะนั้นมาบริบูรณ์อยู่ที่ไหนบริบูรณ์อยู่ที่อัลยอมอักมันตุละกุมดีนะกุมตัวอย่างงานศพในศาสนาอิสลามเนี่ยการจัดการผู้ตายเนี่ยอยู่ในศาสนาตั้งแต่ว่าถ้าเจ็บหนักจะเยี่ยมยังไงถูกไหมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถ้าไปดูคนเจ็บขนาดนี้อ่านดูอายอย่างนี้แต่ถ้าดูแล้วไม่รอดถูกไหมก็ให้ว่าอย่างนี้รับบาสตูไม่เป็นไรหรอกอัลลอฮ์ก็ดีนะดูดีไม่เป็นไรหรอกอินชาอัลลอฮ์จะบอกเขาเป็นยังไงอัลลอฮ์ดีนะที่มาทันไม่งั้นทำไมมาช้าทุกโมงใส่ว่าไม่อยู่แล้วฟังปั๊บตายเลยถูกไหมถูกไหมก็ต้องพูดดีใช่ไหมขนาดรู้เขาแย่แล้วเนี่ยนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่บอกว่าไปเยี่ยมคนเจ็บเนี่ยนี่ศาสนาไงนี่คืออะไรเดียวศาสนาอย่าว่าแต่ไปจัดงานศพเลยตั้งแต่เยี่ยมแล้วไปเยี่ยมเอาเยี่ยมแล้วยังไงอย่างนี้ยังไงเอาพอใกล้จะหมดลมว่ายังไงหรือว่าในสภาพที่ว่าเฮ้ไม่ดีดูไม่ดีนะเอาวันไงเอาอ่านยาซีนให้ฟังเห็นไหมอนุนให้ฟังอันนี้ฟังสอนกะลิมะเอาสอนแล้วถ้ารับรู้แล้วก็ปล่อยไปก่อนไม่ต้องสอนบ่อยๆไม่ใช่เดินเข้าเดินออกห้องทีแล้วก็สอนตลอดไม่ได้นะไม่ใช่ออกไปข้างนอกทีก็สอนกลับเข้ามาทีก็สอนไม่พอเห็นว่าเขารับแล้วก็พอก่อนนะหลายๆวันค่อยสอนใหม่อันนี่คือศาสนาไงจากนั้นพอจะหมดลมเป็นยังไงอย่าไปยืนที่หลังท้ายทอยเขาเพราะว่ารอจะออกทางกระหม่อมอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดพอรอออกจากร่างกายแล้วก็ให้ปิดตาผู้ตายเนี่ยจนถึงเอามือวางไว้อย่างนี้อะไรอย่างนี้ถ้าอยู่ในโรงพยาบาลกว่าจะออกจากโรงพยาบาลมาบ้านแล้วเป็นยังไงมาถึงบ้านตีสองถูกไหมเอาบอกญาติพี่น้องต่างๆมาคนมาถึงเอาทีนี้จะอาบน้ำตอนไหนเอาเจ็ดโมงครึ่งจะอาบแปดโมงอันนี้ทั้งหมดมันเป็นศาสนาทั้งหมดนะอาบเสร็จแล้วใครจะอาบเป็นฮุกกลมหมด
ม่ใช่ว่าใครๆก็เข้ามาอาบได้เพราะว่าญาติคนไหนใครเป็นวาริสใครเป็นอะไรต่างๆนี่ที่เรารู้กันเนี่ยนี่คือดีนกลุ่มศาสนาของเจ้าแล้วจะกระฝันยังไงใช้ผ้าอะไรของเขาก็ไม่มีก็คือไปตามช่างแต่งหน้ามาถูกไหมนี่เป็นต้นช่างแต่งหน้าถ้ามีสตางค์บอกทำไมเครื่องสำอางนี่มันถูกเหลือเกินอ่ะนี่คุณรู้ไหมคุณมางานใครอันนี้ก็ไปคือไปจำจีจำชัยกับเครื่องสำอางที่จะมาทาหน้ามาหยัดอีกเห็นไหมซึ่งนี่ไม่ศาสนาไงแต่เขาไม่มีก็ไม่รู้นี่คือแต่ว่าศาสนาเขาแต่งหน้าแต่ของเราไม่ใช่แต่งหน้าเพราะว่าคนเนี่ยเจ็บมาอยู่ในโรงพยาบาลตั้ง8เดือนเจ็บมาหรือว่าอะไรอย่างเป็นต้นหรือประสบอุบัติเหตุก็ต้องอาบน้ำมันจะได้เหมือนกับเราเนี่ยเราไปอะไรนะไปทำงานทั้งวันยิ่งเมื่อ5อาทิตย์ก่อนเนี่ยร้อนใส่เสียอาทิตย์ก่อนร้อนกลับมาบ้านได้อาบน้ำร่มผ่อนคลายถ้าคนตายก็เหมือนกันก็อาบน้ำให้เขาเพราะนั่นนี่คือศาสนาเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยในเพื่อนในสังคมบางทีไม่มีอ่ะทีนี้พอจัดพอของเราอาบกับฝันแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้าวจะละหมาดตอนไหนละหมาดใครจะนำละหมาดใครจะอะไรยังไงละหมาดเสร็จอะไรยังไงของเขาไม่มีนั้นไปดูการจัดการศพในเวลานี้ในบางแห่งตั้งแต่วิธีการจองบะแลแล้วกันนะอย่าไปพูดชัดนึงนะตั้งแต่การติดต่อจองบะแลจะเอาบะแลไหนราคาเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วเอาพอไปอยู่ที่บะแลเสร็จแล้วก็จะมีเทนเททีโปรแกรมตารางเวลาสเกดูลเวลาอะไรทำอะไรนะแต่ของเราจะนัดเอาละหมาด10โมงยานาซา10โมงบ่ายโมงหลังซูฮูดใช่ไหมก่อนอัสซัดอะไรก็ว่าเรามีเวลาใช่ไหมสามโมงครึ่งเวลาเป้งวาเรสนำละหมาดหรือว่าวาเกนมอบหมายใครแล้วเขาจะรู้แต่ของเขาเนี่ยเป็นยังไงพอไปอยู่ที่บาแลเสร็จแล้วเอาเขาเข้ามาตอนละเอียดนะอยู่ที่บาแลเสร็จแล้วจะเชิญให้ฤาษีหรือว่านักบวชอ่านอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เชิญวาเรสอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้หรือว่าไม่มองวาเรสไม่ให้ความสำคัญวาเรสแต่มองว่าในบาแลวันนั้นมีใครมามั่งคนใหญ่คนโตวันที่ CEO มาแต่ CEO ก็ไปเห็นว่าผู้ว่ามาเลยยกหน้าที่ให้ผู้ว่าผู้ว่าก็ถวายสารบัญหรือว่าถวายผ้าอาบน้ำฮัดดัสให้แก่ฤาษีถูกไหมเอาแบบนี้แล้วกันนะเข้าใจใช่ไหมไม่ต้องชัดนักหรอกเพราะฉะนั้นของเราไม่ใช่ไงของเราต้องวาเรสทำเพราะถ้าหากว่าอันนี้ทำไมคุณไม่ให้ญาติเขาล่ะญาติก็มีคุณไปทำทำไมอ่ะก็จะถูกตำหนิในสังคมใช่ไหมจะคนจะมองได้เอาญาติเขาก็มีนะอันนู้นอันนี้เขาก็มีเพราะฉะนั้นลักษณะนี้แหละเราถือว่าแค่การจัดยานาซาอย่างเดียวเนี่ยไม่มีเพราะไม่มีนั่นคืออะไรนั่นคือตัวหลักธรรมนั้นที่บอกว่าบรรลุความบริบูรณ์ความประเสริฐความเลอเลิศไม่มันเป็นความพร่องไงเรียกว่านักสุลกามานภาษาอาหรับคือนะก็คือพร่องจากความสมบูรณ์แบบมันไม่มีแบบเห็นไหมนี่คือตัวแบบนี่คือเพราะฉะนั้นอัลยอมอักมันตุละกุมดีนะกุมวันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของเจ้านั้นบรรลุสู่ความบริบูรณ์ด้วยเหตุนี้คนในสังคมคนในโลกนี้ไม่มีครับไม่มีว่าจะยานาซาอย่างไรซื้อขายยังไงปัญหาว่าซื้อขายซื้อสินค้าซื้อทองโกลฟิวเจอร์ได้ไหมเทรดโกลฟิวเจอร์มีบริษัทโบรกเกอร์โทรมาบอกพี่จะซื้อไหมตอนนี้ทองลงมากเลยซื้อไหมซื้อกิโลหนึ่ง3กิโลไม่ต้องทองแท่งนะแต่ว่าพูดง่ายๆเลยกันถ้ามีสตังค์ซื้อ5กิโลไหมซื้อ10กิโลไปเลยถูกมากตอนนี้ทองลงซื้อไป10กิโลพี่ซื้อแล้วนะ10กิโลพี่โอนเงินเข้ามาก็โอนเงินไปให้บริษัทโบรกเกอร์เสร็จแล้วพอวันที่2หรือวันที่3โบรกเกอร์โทรมาบอกพี่ทองขึ้นเลยเทขายไหม
เออแค่ขายพี่เลยเอาพอเทขายก็เงินเก็บไปก่อนเงินต้นทุนเก็บไปก่อนเอาส่วนต่างโอนเข้ามาได้ส่วนต่าง 78,000 แค่3วันเงินไป 78,000 หรือว่า 320,000 ปุ๊บโอนมาจึ๊งบัญชีเข้าอัลฮัมดุลิลละห์จะทำดุลละห์ยังไงอ่ะกูยังไม่ได้จับทองเลยถูกไหมก็ซื้อขายกันในตัวเลขในอากาศมั้ยอ้าวนกบินมา3ตัวซื้อมั้ยซื้อนี่นก3ตัวบินมาในของฉันนะอ่ะตอนนี้นกราคาขึ้นขายไหมเอาขายตอนนี้นกบินไปนู่นแล้วเขมรแล้วขายนี่คือขายนกขายในอากาศไงเพราะฉะนั้นตอนที่มาติดต่อธนาคารอิสลามบอกว่าให้เคาน์เตอร์ธนาคารอิสลามรับซื้อขายโกลฟิวเจอร์หน่อยคนก็เดินเข้ามาที่เคาน์เตอร์โอนเงินได้มุสลิมมันนะไม่ต้องโทรไปก็มาเขาซื้อเคาน์เตอร์โอนเงินเบิกกันบางทีมันเงินเยอะๆโอนลำบากถูกไหมจะโอนทีละตอนนี้ตอนนี้ห้าหมื่นห้าหมื่นโอนลำบากไปที่เคาน์เตอร์เลยเราก็บอกเราฐานะชัดๆบอกเดี๋ยวเอางี้ได้ไหมถ้าคัดยาคนเนี้ยซื้อทอง5กิโลเนี่ยโบรกเกอร์ต้องไปเอารถเข็นแบบ Tesco Lotus ไปเข็นทอง5กิโลไปใส่ในล็อกเกอร์ก่อนคือต้องเช่าตึกเพิ่มเอาเข็น5กิโลนี้โอ้โหต้องเช่าต้องมีรปภ.อีกอะมันมีคอสต้องไปเช่าต้องไปจ้างรปภ.อีกเข็นทอง5กิโลนี้ไปใส่ในล็อกเกอร์ล็อกไว้ในนามของคนนี้พอ3วันทองขึ้นจึงต้องไปขายล็อกเกอร์แล้วก็เข็นทองนี้ออกมาขายไงนี่คือไม่ใช่นกบินมันอ้าวซื้อ3ตัวนี้เอาตัวไหนนี่มันชิดนกสนามหลวงอ่ะซื้อขายกันแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่คือก็ไม่มีครับอัลยอมอักมัลตุละกุมดีนะกุมวันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของเจ้าสมบูรณ์ไม่ใช่สมบูรณ์ในแค่วิธีการจะสวดมนต์จะละหมาดเพราะฉะนั้นในบางศาสนาที่บอกว่าโอ้เราปฏิบัติตามไซยินาอัลมาซีปฏิบัติตามพระมาซีฮาพระพูดไทยอัลมาซีพระพูดไทยอีซาอะลัยฮิสสลามอีซาบุตรของมารยัมปรากฏว่าไม่รู้ว่าไซยินานบีอีซาละหมาดยังไงทุกวันนี้ที่สวดมนต์กันน่ะไม่ได้สวดมนต์แบบที่ไซยินานบีอีซาแต่เป็นข้อตกลงที่ผมรู้ในทางนักวิชาการเป็นข้อตกลงของกรรมการชุมชนตั้งแต่สมัย 2,000 ปีที่แล้วอ่ะกรรมการชุมชนคือรู้อย่างเดียวว่าจะต้องละหมาดแต่ไม่รู้ว่าละหมาดยังไงเพราะไม่เคยเจอกันกับระหว่างฮาวารีคือสาวกกับหมายความว่าคนเหล่านี้ไม่เคยเจอสาวกแต่ฟังกันมาเป็นทอดๆหักขาดไปตั้ง4ชั่วอายุคนเพิ่งจะมาเริ่มว่ะนี่นะเมื่อ4ชั่วอายุคนก่อนเนี่ยมีนบีคนหนึ่งเดินเจอคนง่อยคนพิการคนอะไรต่างๆคนเป็นโรคเรื้อนรักษาหายหมดเลยเอานับถือตามท่านสิถูกไหมแล้วก็ท่านละหมาดแต่ไม่รู้ว่าละหมาดยังไงก็ตามข้อตกลงเนื่องจากสี่ชั่วอายุคนไปแล้วแล้วไปพูดในชุมชนที่เป็นฝรั่งเขาไม่นั่งพับเพียบหรอกครับของเราเนี่ยเห็นไหมลาชาร์กิยาวลากรบียาศาสนาอิสลามนี้ไม่ได้เป็นแบบตะวันออกคือไม่ได้เป็นแบบศาสนาพราหมณ์ตะวันออกนี่คือแบบพราหมณ์เวลากรบียาไม่ได้เป็นแบบกรีกตะวันตกแบบเสรีนิยมหรือประชาธิปไตยจ๋าศาสนานี้เป็นตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นยืนแบบฝรั่งก็มียืนกอดอกแบบฝรั่งก็มีแล้วจะกอดสูงกอดต่ำกอดอะไรก็แล้วแต่นั่นเป็นดีเทลเรื่องละเอียดเรื่องปลีกย่อยหรือจะไม่กอดแบบมาลิกีอัลลอฮฺอักบัตไม่กอดแบบมาลิกีแต่ยืนเหมือนฝรั่งแต่ลงไปกราบเหมือนตะวันออกเห็นป่ะเออแล้วก็นั่งพับเพียบเหมือนตะวันออกไงเพราะฉะนั้นกุรอานบอกลาชาร์กิยาวะลากอรบียะศาสนานี้ไม่ได้เป็นเหมือนกับพราหมณ์และก็ไม่ได้เป็นเหมือนกับฝรั่งเป็นตัวของตัวเองเห็นปะนี่คือตัวนี้ก่อนเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เองเนี่ยจึงพบว่าศาสนานี้มีความบริบูรณ์ก็คือในศาสนาของเพื่อนร่วมโลกบางคนเนี่ยที่บอกว่าตามพระมาซีฮาพระมหาไทยอีซาบุตรของนางมารยัมไม่รู้ว่าท่านนบีอีซาละหมาดยังไงก็เลยคิดกันเองตามข้อตกลงแบบฝรั่งก็คือเอางี้ละกันพวกกรีกเนี่ยเขาจะบูชาถวยเทพของเขาเทพซุสอพอลโลจูปิเตอร์วีนัสเขาก็จะยืนขึ้นแล้วก็ร้องเพลงนะ
เอาโอเปร่าร้องเพลงนี่เป็นต้นแต่ว่ารู้สึกจะเดารู้สึกเขาจะมีร็อกเกาะร็อกเกาะอะไรด้วยนะทำไงดีเพราะฉะนั้นก็เลยเอางี้ละกันเราก็ลุกขึ้นแล้วก็อ่านบางส่วนจากซูเราะห์กำหนดอ่านแล้วก็ยืนแล้วก็ลงไปคุกเข่ามองภาพไม่ออกไงนี่จะไม่เคยเจอไม่เคยเห็นไม่มีซอฮาบะห์ไม่มีตาบีอีนอะไรมาเล่าให้ฟังนึกกันขึ้นมาเองรวบรวมไปเองก็จึงกำหนดว่าเอางี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ทำยังไงพอศาสนานี้เผยแผ่ไปทั่วโลกเอาว่าไปที่เกาหลีชื่อนี้ชอบหน่อยคนนี้ไปที่เกาหลีมาทำยังไงอ่ะก็เอางี้ละกันนัดละหมาด10โมงเช้าเอาวันอาทิตย์10โมงเช้ามาละหมาดถูกไหมพอมาละหมาดปั๊บก็คำมันก็แจกตารางรายการ10โมงเช้านะเริ่มละหมาดโดยท่านอิหม่ามเจ้าอาวาสนะเริ่มอ่านบางพระคัมภีร์นะอายะบางอายะและสาธุชนก็บรรดามะมูมก็อ่านตามใช่ไหมพออ่านตามเสร็จแล้วก็ร่วมกันร้องเพลงต่อไปนี้1เพลง3เพลงเพื่อตัสบีฮาตแซ่ซองสะดุดีจากนั้นอิหม่ามเจ้าอาวาสก็ขอดุอาทุกคนก็ลงไปคุกเข่ามีเราก็คือลงไปคุกเข่าอะไรอยู่อย่างเนี้ยก็คือคิดกันว่าจะทำอะไรจบยังไงอะไรยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้ไงที่อัลกุรอานกล่าวว่าอัลยอมอักมันตุละกุมดีนะกุมวะตะมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีและทำให้นิอมะตที่เราประทานแก่เจ้านั้นบรรลุความบริบูรณ์ข้อ1มีตั้งหลายข้อสงสัยต้องไปรอมฎอนหน้าแล้วมั้งนะอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาให้มีอายุรอมฎอนหน้ามาต่อข้อ1ศาสนานี้ที่เป็นศาสนาที่บรรลุความบริบูรณ์และไม่มีใครเหมือนเพราะอะไรนอกจากเมื่อกี้ที่กล่าวมาเมื่อกี้นะเมื่อกี้เป็นเพียงแค่อินโทรที่ไม่มีใครเหมือนเรานี่เพราะ1ศาสนานี้อินนะซัมมะตุฮาซัดดีนอัลอูลาข้อแรกก็คืออัตตะรกีซอะลาอัลอะกีดะเรายึดอยู่ที่หลักการศรัทธาเป็นข้อแรกเพราะฉะนั้นพอไปดูในศาสนาในโลกนี้เป็นยังไงเขาก็จะมีฮุกมอย่างนี้ว่าเขาไม่มีการยึดอะกีดะห์เพราะฉะนั้นจะบูชาอะไรก็ได้แต่มีเนียดอยู่ในใจว่าอันนี้สูงสุดอันนี้สูงสุดแล้วเป็นอันใช้ได้ที่เหลือจะบูชาอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นแม้จะเป็นศาสนาตะวันออกเอากว้างๆเป็นศาสนาตะวันออกแต่ว่าเวลาเดินเข้าไปที่ศาสนสถานน่ะประตูทางเข้ามีสฟิงค์เจอสฟิงค์ถูกไหมพอเดินเข้าไปเจอไดโนเสาร์ถูกไหมถ้าหากว่าที่สฟิงค์นี้ได้เอาสับปะรดถวายก็จะเป็นอันว่าพ้นทุกข์พ้นโศกถ้าเดินเข้าไปเจอไดโนเสาร์ถวายมะละกอใช่ไหมอันนี้ต้องถวายมะละกอจนทั้งเดินเข้าไปใช้เวลาเป็นชั่วโมงเดินเข้าไปจนครบศาสนสถานเดินออกมาเนี่ยไม่เจอพระคัมภีร์ไปดูได้เลยไม่มีพระคัมภีร์ส่งเด็กไปอบรมฤดูร้อนเด็กก็ไม่ได้อ่านพระคัมภีร์อ่านบทต่างๆที่เรียกว่าเขาทำเป็นมุสลิมเรียกว่าเป็นมันซินก็คือเขารวบรวมมาไว้ให้รวบรวมมาให้จัดกลุ่มให้อ่านมีซูเราะห์อะไรบ้างมีอายะห์อะไรบ้างมีดูอามีวิริดเอารอดอะไรจัดกรุ๊ปปิ้งมาให้อ่านไม่มีพระคัมภีร์บันศาสนาไม่มีพระคัมภีร์พระคัมภีร์มีแต่มีชื่อแต่อยู่ที่ไหนไม่รู้ใช่ไหมในบ้านก็ไม่มีนี่คือลักษณะเพราะฉะนั้นในศาสนาอิสลามนี่อัตตะรกีซุอัลลอะกีดะยึดมั่นในอะกีดะเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญว่าไม่มีใครเหมือนเราเพราะว่าศาสนาอิสลามนั้นเป็นสัมมาบริบูรณ์คือเรายึดในอะกีดะก่อนว่าเราจะไปบูชาอย่างอื่นได้ยังไงอะในเมื่ออัลลอฮ์ตะอาลาเป็นหลักข้อต่อไปข้อ2อันนะอัดดาฟีอัลฮะกีกีลิดะอวะติลอัมบิยาวะฟีมุกัดดิมะติฮิมวะอะลาเราะซิฮิมมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนะมาฮุวะตอละบูริดออัลลอฮิตะบารอกะวะตะอาลาลาไกรสิ่งที่เป็นธรรมะอันบริบูรณ์ที่ไม่มีใครเหมือนข้อ2นี่ก็คือ
มุสลิมจะทำอะไรเนี่ยหวังความโปรดปรานอัลเลาะห์ตะอาลาเท่านั้นหวังความโปรดปรานอัลเลาะห์ตะอาลาเพราะฉะนั้นสี่อาทิตย์ที่ผ่านมาร้อนมากคนก็บอกโอ้โหอากาศร้อนขนาดนี้จะคุมอะไรไปขนาดไหนไม่ร้อนเลยถูกไหมก็บอกก็ร้อนนั่นแหละแต่มุสลิมจะตอบว่าไงไม่ได้หรอกเกียร์หมัดร้อนกว่านี่ทำไมเราตอบพี่ไหมไอ้ที่เราตอบอย่างนี้หมายความว่ายังไงก็เพราะว่าที่เรายอมร้อนนี่ก็เพราะอะไรเราต้องการรีดออัลลอฮ์ต้องการให้อัลลอฮ์พอใจถูกไหมก็ทั้งหมดเนี่ยไปดูได้เลยเพราะฉะนั้นจากนี้ก็ไปดูว่าที่มุสลิมทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าเขาอยากให้อัลลอฮ์พอใจที่ซึ่งคนอื่นไม่ได้คิดอย่างนี้ไงคนอื่นที่ทำมันเป็นอย่างนี้ก็คืออ่ะตั้งชื่ออันนี้ในไลน์ก็ดีในเฟซก็ดีก็จะเอาชื่อเด็กมายาวมากใช่ไหมผมเจอปัญหาเวลาผมเรียกชื่อนักศึกษาเนี่ยโอ้โหอ่านผิดเขาก็โกรธอีกถูกไหมก็นั่นอ่านไม่ได้เหมือนกับรถติดลมอยู่เงี้ย นฤพัฒน์พงษ์อะไรไม่รู้ละเนี่ยก็อ่านอยู่อย่างเงี้ยชื่อยาเพราะอะไรอ่ะที่ตั้งชื่อเนี่ยไม่ใช่เพื่อหวังความโปรดปรานอัลเลาะห์ตะอาลาแต่ตั้งชื่อเพราะว่าเกิดวันอังคารถ้าเกิดวันอังคารจะมีอักษรต่อไปนี้ไม่ได้ไม่โปรดพระอังคารไม่โปรดถูกไหมวันอังคารจะมีอักษรต่อไปนี้ไม่ได้ผมไม่รู้งั้นเดาๆว่ามีตอปตักไม่ได้มีสฤษีไม่ได้มีรอจุฬาไม่ได้เพราะฉะนั้นชื่อต้องเลี่ยงต่อไปก็คือถ้าเกิดวันอังคารต้องมีอักษรต่อไปนี้นำหน้าจอจานกอไก่อันนี้เป็นเรียกอักษรมุสตะฮับถูกไหมทีนี้พอแม่ตั้งชื่อมาแล้วสมัยก่อนจันอบโบราณโบราณหน่อยใช่ไหมจันอบไม่ได้แล้วต้องเป็นสมานิพนธ์หน่อยก็เป็นอะไรรพิพัฒน์กิตติยาเป็นนางสาวรพิพัฒน์กิตติยาไปดูใบชื่อเดิมจันอบมาก็เพราะว่ามันจะตกลงที่เปลี่ยนชื่อเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนชื่อเพราะว่าอัลตาลาจะไม่โปรดเปลี่ยนเพราะว่าเทพวันอังคารจะไม่โปรดนี่ไงเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่มุสลิมผมเดาว่าที่มุสลิมตั้งมันมุสลิมทำไมตั้งทำไมซูเบร์ใช่ไหมจะไปตอลฮะใช่ไหมทำไมฟาติมะทำไมอามินะทำไมอาอิชะเพราะอยากจะให้อัลตะอาลารักไงตั้งชื่อตามคนโซเลห์คนดีหรือว่ามันต้องเป็นอาหรับหรือว่าให้ชื่อเป็นนัยยะที่ว่างั้นหมายความว่าอย่างนั้นนะโอเคอ่ะสามอัลอัมรุสซาลิสข้อ3กับอิสตัดดัดกีรตุฮุมอัลามาจาอูบิฮิมินอักีดตินวะดะวะตินวะชารีอะตินฟะลายรดาวนะฟีฮาลินมินัลอะฮวาลบิอะฮดาซิตะอดีลบิฮาต่อไปก็คือมุสลิมเนี่ยในศาสนาอิสลามนั้นที่เรียกว่าไม่มีใครเหมือนเพราะอะไรเราจะปกปักรักษาธรรมะนี้ศาสนานี้ฮุกมอะห์กามนี้โดยไม่ยินดีจะเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นอิสลามเนี่ยตั้งกี่สมัยมาแล้วเอาประเทศไทยเนี่ยเราจินตนาการตอนที่เราอยู่ที่บ้านกองอาสาจามเนี่ยจินตนาการคนเมื่อ100ปีที่แล้วคนเมื่อ170ปีที่แล้ว200กว่าปีที่แล้วนั้นสภาพแวดล้อมสังคมคนละอย่างถูกไหมแต่ศาสนาก็อยู่ได้ไหมศาสนาก็อยู่มาถึงเรานี่ไงไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปยังไงตามศาสนาไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นก็เพราะเหตุที่ว่าเราจะไม่ยินดีเลยศาสนานี้ที่ไม่มีใครเหมือนเพราะเราไม่ยินดีจะเปลี่ยนแปลงและศาสนาอิสลามนั้นเรียกว่าเป็นที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าอากาลิโกทันสมัยอยู่ตลอดไม่ใช่ว่าอิสลามเป็นของยุคไบเซนไทน์อิสลามเป็นของยุคกุปตะอิสลามเป็นของยุคทวารวดีมันตอนนี้มันไม่ใช่แล้วตอนนี้ยุคนายกประยุทธ์ไม่ได้เห็นไหมใช่ไหม
พราะฉะนั้นวันมันไปบรรยายผู้ฟังก็ระดับใช้ได้แต่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องอันนี้ก็คือปัญหาประเทศไทยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฟังแต่ว่าไม่รู้เรื่องพอพูดจบบอกมีใครมีคำถามบ้างเชิญครับอาจารย์ครับผมฟังอาจารย์พูดมาเนี่ยอยากจะถามว่าเมื่อไหร่อิสลามจะทันสมัยสักทีจะยอมแก้บทบัญญัติให้ทันสมัยมั่งผมว่าพูดมาชั่วโมงครึ่งผมบอกเดี๋ยวอิสลามยังไม่ทันสมัยอีกเหรอเนี่ยลงทุนในตลาดหุ้นก็ได้ถูกป่ะธนาคารก็ทำได้ประกันภัยก็ทำได้ถูกไหมศูนย์วิทยาศาสตร์ก็มีอะไรมันจะฮาลาลไม่ฮาลาลเอาใส่เครื่องตรวจสอบปริ้นออกมาได้หมดไม่ทันสมัยอีกเหรอจะไม่ทันสมัยยังไงอีกอ่ะแล้วก็จะละหมาดแต่ละทีเนี่ยดูเวลาอุทกศาสตร์น่ะทันสมัยต้องคำนวณน่ะของคุณมีไหมไม่แต่ของคุณมีแต่ว่าอันนี้ทันสมัยแล้วเห็นไหมไม่เข้าใจไงทันสมัยก็คือต้องเต้นระบำได้นี่คือตาเสือเมื่อไหร่อิสลามจะเต้นระบำได้อะไรทันสมัยนี่คือไม่เข้าใจอ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเราจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรข้อต่อไปนะ จะสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีปีหน้าอิหม่ามจะได้เชิญใหม่ถ้าน้อยกว่าครึ่งอิหม่ามผมไม่เอาเลยพาแกมาพูดไปถึงครึ่งนะโอเคอัสซัมมาตุรอบิอะข้อ4ก็คือฮุวะอัตตัชดีดอะลาญานิบิลอาคิเราะห์วัลลัฮยุบิฮาข้อ4นี่นะที่ไม่มีใครเหมือนนะที่ว่าศาสนาอื่นศาสนาไม่มีใครเหมือนอิสลามเลยก็เพราะว่าเราจะทำอะไรเนี่ยเราจะลงทุนเราจะส่งหลานไปโรงเรียนเราจะฝากหลานเข้าเรียนเราจะแต่งเนื้อแต่งตัวเราจะปลูกบ้านคนอื่นจะปลูกบ้านเนี่ยเขาคำนึงอะไรห่วงจุ้ยนะเหมาะไหมหรือไม่เหมาะอยู่ใกล้ตึกยังไงตึกบังไอ้นู่นไอ้นี่อะไรต่างๆเนี่ยอยู่ใกล้กูโบก็ไม่ได้ของเราบางคนนั้นมาปรึกษาโอ้อาจารย์ช่วยไปพูดให้สิผมอยากจะซื้อที่ตรงเนี้ยทำไมล่ะให้เขาขายหน่อยให้เขาขายลดราคาหน่อยรู้จักกันไม่ใช่เหรอทำไมจะซื้อตรงนี้เราบอกเพราะว่ามันใกล้กูโบดีไงเปิดหน้าต่างก็เห็นกูโบนั่งว่างๆนั่งเตียงผ้าใบก็เห็นกูโบชอบก็นี่ก็คือจะทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมุ่งแต่เรื่องอาคิเราะห์อันนี้พันจะไปเลยจองไว้แล้วเห็นไหมมองกูโบตลอดแต่ของคนอื่นเป็นยังไงกูโบพอเปิดหน้าต่างอุ้ยเห็นกูโบอิสลามถูกไหมแต่ของเราชอบไงโอ้มองกูโบเอาจะฝากหลานเนี่ยมุสลิมเราที่เป็นข้าราชการอะไรหลายคนนะสามารถฝากลูกฝากหลานอะไรเข้าโรงเรียนดังๆได้ไม่ต้องเอ่ยชื่อพอรู้จะมาโดนดังๆสละสิทธิ์ทำไมให้เรียนที่นี่ล่ะคุณก็เอาเข้าเรียนได้ไม่ใช่เหรอไม่ครับอาจารย์เดี๋ยวสอนวิธีถวายน้ำจำจำอีกน้ำจำจำจะรินยังไงอะไรต้นที่เราสละโอกาสที่เรียกว่าโอกาสทองที่คนอื่นเขาไขว่คว้าน่ะอยากจะฝากลูกฝากหลานวิ่งเต้นกันตลอดเนี่ยที่เราไม่เอาเพราะอะไรกลัวว่าจะไม่ได้อาคิเราะห์กลัวว่าลูกหลานอาคิเราะห์จะไม่ดีนี่ไงนี่คือข้อพิสูจน์ตกลงคนอื่นมีไหมเขาไม่มีไอเดียนี้ที่ว่าเขาทำประเทศไทยเนี่ยเห็นไหมสมัยที่โรงเรียนรัฐบาลยังไม่ได้คือมีจำนวนจำกัดแล้วก็เฉพาะลูกท่านหลานเธอเท่านั้นแต่คนอื่นที่พอมีสตังค์เนี่ยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ก็ไปโรงเรียนของมิชชันนารีถูกไหมโรงเรียนวัฒนานะโรงเรียนอัสสัมโรงเรียนเซนคาเบียกรุงเทพคริสเตียนอะไรก็ไปตามนู้นเพราะว่ามีคุณภาพเท่ากับโรงเรียนที่เจ้านายเรียนกันอยู่แต่ว่าไม่ได้คำนึงอากีดัตไงและขณะเดียวเขาก็ไม่ได้ใส่อากีดัตมากถูกไหมเขาไม่ได้สอนอะไรมากอาจจะพาไปร้องเพลงในโบสถ์ชั่วโมงวิชาดนตรีไปร้องเพลงในโบสถ์อะไรแต่ว่าแต่ที่เขาไม่เป็นห่วงไงที่ไม่เป็นห่วงเพราะในศาสนาของเขานั้นไม่ได้มีอัจญานิอัตตัชดุดอลาญานิบินอาคิเราะห์ก็คือ
การเข้มงวดใส่ใจในเรื่องว่าที่อยู่ถาวรของเรานะอนาคตของเราและความมั่นคงของเรานะมันอาคิรัตนี่ไงเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านทั้งหลายก็เทียบไปเทียบแล้วกันว่าทำไมเพราะฉะนั้นทำไมใส่ชุดอย่างนี้ไม่ร้อนเหรอก็เพราะอะไรก็เพราะอาคิรัตไงเราคำนึงอาคิรัตนี่เป็นต้นนะข้อต่อไปข้อที่5อินนะอินนัลลอฮะฮุวะอัลฮากิมอัลฮะกีกีวัลฮุกมุลมุตตะลักกะมากอลัลลอฮุตะอาลาฟิลกุรอานกะรีมอินนัลฮุกมะอิลลาลิลลาห์แท้จริงฮุกกลมทั้งหลายนั้นเป็นของอัลเลาะห์ตะอาลาแท้จริงฮุกกลมทั้งหลายเป็นของอัลเลาะห์ตะอาลาอันนี้ไม่ต้องดูอื่นใดจริงๆแล้วจะมีเรื่องยากก็ได้แต่เอาให้ดูซอฟๆคนที่กำหนดว่าอะไรได้อะไรไม่ได้เนี่ยมีแต่อัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์เดียวเมื่อ10กว่าปีก่อนมันก็มีทุกปีนะแต่ว่าข่าวที่ผมฟัง10กว่าปีก่อนฝนตกที่อีสานนะฝนตกแล้วก็เขาเลี้ยงวัวบนกลางทุ่งก็ต้อนวัวให้มีวัว40ตัวไปกระจุกอยู่ที่ใต้ต้นไม้โหมีต้นไทรใหญ่เลยก็เอาวัวเพราะว่าตัวเองต้องหลบฝนไงตัวเองก็ไปนั่งตรงใต้ต้นไม้วัวก็เดินตามมาก็ล้อมอยู่ตรงต้นไม้แล้วก็ตัวเองก็เดินไปไหนไม่รู้แหละสักพักนึงระหว่างที่วัวอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยวัว40ตัวเนี่ยฟ้าผ่าลงมาเปรี้ยง40ตัวตายหมดเลยเขาก็ยืนติด40ตัวตายหมดเลยก็ไม่เป็นไรศาสนาเขาก็จะเชือดจะแล่เนื้อจะทำเนื้อเค็มอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเป็นมุสลิมเป็นยังไงในกรณีนี้คนที่ไม่ได้คนที่ออกฮุกกลมคือรัตตลามันกินไม่ได้ไงคุณต้องยอมเสียมันจะกี่แสนมันจะถึงล้านมันจะอะไรก็ตามตั้งใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรได้อะไรไม่ได้เนี่ยคัดออกเนี่ยนั้นบางทีถ้าเราทำธุรกิจใช่ไหมไปซื้อไก่มาจะเอามาทำแกงขายใช่ไหมซื้อไก่เป็นมาเราเชือดเองสมมติตัวอย่างอ่ะไปซื้อมา15ตัวพอตื่นเช้ามามันเพิ่งจะตายเนี่ยจิกกันตายหรือว่าอะไรตายหรือว่ามันตายอย่างสดๆจะตัวยังอุ่นๆอยู่เลยตายไป3ตัวโอ้หุกกลมไม่ได้ทิ้งถูกไหมต้องไปฝังซะเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ใช่วัดอะไรได้ไม่ได้เนี่ยเราคำนึงที่อัลเลาะห์ตะอาลาซึ่งจินตนาการนี้ไม่มีใครมีครับไม่มีธรรมะใดๆมีและนี่คือหนึ่งในความบริบูรณ์ที่คนอื่นไม่มีนะอีกข้อหนึ่งละกัน6ข้อ6 7 8 9ค้างไว้ปีหน้า3ข้อค่อยช่วงหน่อยนะมิมมาตะญิบูอันอิชารอตูอิไลฮิวัตตันวียาบิวะนะห์นูมินหะดีซินอันนะชะนันอัมบิยาวัรรุซุลมาอัลอุมมาอัลอุมัมอัลลตียุบอัซูนาอิไลฮาไลซะกะชะนิลบารัดดะความผูกพันระหว่างเรากับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยระหว่างมะมูมระหว่างธรรมบริษัทกับตัวศาสดาเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นจะพูดยังไงแน่นแฟ้นแล้วก็อบอุ่นใกล้ชิดตลอดเป็นความสัมพันธ์ที่ประหนึ่งท่านยังมีลมหายใจอยู่กับเราเมื่อกี้เราเพิ่งจะศอลาวาตกันมันเราบัดประหนึ่งว่าท่านยังอยู่กับเราประหนึ่งว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราเห็นไหมแล้วบางทีที่มุสลิมใช้ชีวิตเนี่ยเราจะพูดไหมว่าบางคนเนี่ยตัดเล็บเนี่ยตัดเล็บเขาก็บอกว่ามีซุนนะให้ตัดเล็บเริ่มตั้งแต่ตามที่ความเข้าใจมันเริ่มแต่นิ้วชี้ก็ตัดนิ้วชี้ก่อนนิ้วชี้แล้วก็ไปนิ้วกลางแล้วก็ไปนิ้วนางแล้วไปนิ้วก้อยมือขวาแล้วไปเริ่มที่นิ้วก้อยมือซ้ายแล้วก็นิ้วนางมือซ้ายแล้วนิ้วกลางมือซ้ายแล้วมานิ้วชี้มือซ้ายแล้วมานิ้วโป้งมือซ้ายแล้วจึงมาจบที่นิ้วโป้งมือขวาจบเพราะฉะนั้นรายละเอียดแบบนี้ที่เราทำเช่นนี้เพราะว่าเราถือว่าเรานบีอยู่กับเราเราทำตามนบีนี่คือรายละเอียดนะส่วนของคนอื่นเนี่ยนบียังไงก็แล้วแต่ตอนนี้ถือเคล็ดนะถือเคล็ดวันนี้ถ้าจะไปขายรถยนต์จะไปขายที่ดิน
นะต้องนิ้วนี้ใช่ไหมนิ้วนี้ก็จะต้องตัดเล็บด้วยนิ้วนี้ก่อนประมาณนี้เขาถือเคล็ดไม่ได้มีนบีอะไรทั้งสิ้นกันประมาณนี้เพราะฉะนั้นแต่ว่าที่เราเนี่ยที่เขาเลือกเห็นไหมบางทีที่คนปฏิบัติตามเช่นแต่งตัวอย่างนี้อะไรอย่างนี้ทำอะไรอย่างนี้กินอย่างนี้ดื่มอย่างนี้เพราะว่ามีนบีทำไว้ซึ่งสิ่งนี้ไม่มีใครรู้นบีหวีผมยังไงถูกไหมนบีนอนยังไงเหมือนค่าฤดูร้อนเห็นไหมเราก็จะให้ลูกหลานไปเข้าค่าฤดูร้อนให้รู้บอกเอาอันดับนอนอันดับจันตอนนอนทำยังไงเอามือประสานกันอ่านดูอาอะไรอ่านซูเราะห์อะไรเป่ายังไงรูปตัวไปยังไงซึ่งอันเนี้ยไม่มีใครทำว่าความผูกพันระหว่างเขากับนบีแต่เราจะมีความผูกพันกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในหัวข้อของการบรรยายในคืนนี้ก็คืออิสลามธรรมะอันบริบูรณ์ที่ไม่มีใครเหมือนขนาด6ใน9ข้อเราก็ได้เห็นแล้วว่าที่เราเป็นมุสลิมอยู่อย่างนี้นะเราผูกพันอยู่กับสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีในศาสนาอื่นที่เราละหมาด อย่างเช่นตัวอย่างนะตะรอวีเนี่ยปรากฏว่าตะรอวีกลายเป็นว่าซอรอตะรอวีชิอารุลลิอะห์ลิสซุนนะห์เป็นเอกลักษณ์ของซุนนีเป็นเอกลักษณ์ของอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เพราะว่ากลุ่มอื่นมุสลิมอื่นไม่ว่าจะไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์อะไรก็ตามเขาไม่มีละหมาดตะรอวีวันในเดือนรอมฎอนที่เป็นเดือนประทานกุรอานเนี่ยแก้บวชเสร็จอะไรเสร็จละหมาดอีชาเสร็จเขาจะนั่งจับกลุ่มแล้วก็อ่านกุรอานกันเพื่อรำลึกว่าเป็นเดือนประทานกุรอานก็นั่งจับกลุ่มแล้วก็อ่านกุรอานแต่มันไม่เหมือนนะเพราะจับกลุ่มอ่านกุรอานเนี่ยกับฟังอิหม่ามอ่านตะรอวีเนี่ยเพราะในเวลาที่วะฮูประทานลงมาเนี่ยวะฮีประทานลงมาเนี่ยซอฮาบะห์ฟังจากปากของท่านนบีเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วก็นี่ดีมาเดี๋ยวนะสักครู่นะวะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฟะตูฟิยะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลอัมรุอะลาซาลิกะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฟาตจากบรรดาซอฮาบะห์ไปโดยทิ้งให้หุกมการละหมาดตะรอวีห์นั้นเป็นเรื่องที่พวกเขาอาสาที่จะทำกันเองนบีมันละหมาด3วัน3คืนแล้วก็ปล่อยไว้บรรดาซอฮาบะห์จึงได้ดำรงรักษาการละหมาดอันนี้ไว้โดยไม่เป็นฟารดูนะวะกอดกอมาบิฮาอัสซอฮาบะตุรอฎิยัลลอฮุตะบารอกวะตะอาลาอันฮุมฮัตตาอัสบะฮัตชิอารอนลิอะห์ลิซุนนะจนทั้งบรรดาซอฮาบะก็ละหมาดพากันละหมาดตะรอวีห์ต่อจนทั้งกลายเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เป็นตัวตนของซุนนีของอะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์นะแล้วก็วะกานายะตะกิฟุอัลอุชรออัลอวาคิรมินรอมฎอนนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะอิติกาฟ10วันสุดท้ายในเดือนรอมฎอนฮัตตาตะวัฟฟาฮุลลอฮุตะบารอกวะตะอาลาวะตะรอกะฮูมัรรอตันฟะกอดอฮูฟีชาวาลนบีบวช9ปีคือฮุกมบวชเนี่ยลงมาได้9ปีใน23ปี9ปีเนี่ยนบีอิติกาฟตลอดแต่ว่ามีอยู่ปีหนึ่งเนี่ยไม่ได้อิติกาฟใน10วันสุดท้ายเพราะว่าอาจจะติดออกสมรภูมิก็ไปกอดอใช้ในเดือนชาวาลวะกานายะตะกิฟุกุลลุสนะอัชรอตะอายามในแต่ละปีใน9ปีเนี่ยนะนบีอิติกาฟ10วันฟะลัมมากานะฟิลอามิลลซีกุบิดะฟีฮิยะตะกะฟะ20ยอมันแต่ในปีสุดท้ายที่วะฟาตนบีปีสุดท้ายที่นบีจะวะฟาตจากไปนบีอิติกาฟ20วันวะกานายูอาริดูฮูญิบรีลุบิลกุรอานิกุลุสนะมัรเราะห์เพราะ
ราะฉะนั้นใน9ปีเนี่ยที่ยะติกาฟ10วัน10วัน10วันนี่เป็นโอกาสอะไรรู้ไหมเซนายิบรีนท่านยิบรีนเนี่ยลงมาและทวนกุรอานเพราะกุรอานที่ลงมาตลอดทั้งปีลงมาตรงนู้นลงมาตรงนี้กระจัดกระจายอยู่นะใน10วันที่อิติกาฟไม่มีใครไม่ยุ่งกับใครเลยเนี่ยยิบรีนมาทวนกุรอานนะมูฮัมหมัดก็อ่านทวนใช่อันนี้อยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้ตรงนี้จัดวางกลุ่มให้เรียบร้อยที่เป็นซูเราะห์ซูเราะห์น่ะใช่ตามนี้ในแต่ละปีก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นฟะลัมมากานะซาลิกัลอามในปีที่วะฟาตอารอดูฮูบิฮิมาราตัยนปีที่วะฟาตที่อยู่20วันเพราะอะไรเพราะท่านยิบรีนมาลาอิกะฮ์ยิบรีนทวนกุรอาน2รอบจบเพราะฉะนั้นกุรอานนี่ถูกต้องสมบูรณ์เพราะมาลาอิกะฮ์เนี่ยที่ปัดนำกุรอานลงมานำวะฮีลงมาให้มูฮัมหมัดทวนอ่านกุรอานทวน2รอบในปีที่วะฟาตเพราะฉะนั้นการละหมาดตะรอแวห์เนี่ยก็จะได้ฟังจากอิหม่ามไงนี่คือแต่ถ้าเราอ่านเองคนละอย่างนะต่างคนต่างก้มหน้าจับเป็นกลุ่มแล้วก็อ่านเองอ่านเองไม่ได้ฟังสดับฟังกุรอานนี้นะกุรอานประทานลงมาประหนึ่งเมื่อบรรดาซอฮาบะห์ห้อมล้อมนบีอยู่แล้วกุรอานลงมาใช่ไหมพอกุรอานลงมามาลายกับเรียบร้อยนบีจึงเริ่มสาธยายอันกุรอานมุรัตตันตารตีลากุรอานบรรดาซอฮาบะห์จึงฟังเพราะฉะนั้นนบีจากไปแล้วแต่วันอุลามาอุบารสตุลอัมบียะแต่อุลามาอุลามานั้นผู้รู้ศาสนานั้นเป็นผู้รับมรดกของนบีเพราะฉะนั้นอิหม่ามก็ดีหรือผู้มีความรู้ก็ดีเนี่ยที่นำอ่านเนี่ยจึงเป็นผู้รับมรดกนะก็คือนบีจากไปแล้วแต่วะฮีน่ะลักษณะกายภาพรูปแบบวะฮียังคงเหมือนเดิมก็คือกุรอานที่ลงมานั้นสาธยายให้ฟังตอบและเราจึงยืนข้างหลังฟังอัลกุรอานส่วนจะละหมาดตะรอวียยังไงอันนี้ก็แล้วแต่ตามมัซฮับแต่ต้องละหมาดตะรอวียเพราะฉะนั้นนี่คือความเป็นมาและนี่เองที่ทำให้เห็นว่าในหัวข้อของเราว่าอิสลามธรรมะอันบริบูรณ์หรือสัจธรรมอันบริบูรณ์เพราะบริบูรณ์ขนาดที่เรียกว่าพระคัมภีร์เนี่ยมาลาอิกะฮ์ปัดนำมาที่รัตนประทานนำมาแล้วทวนทุกๆปีไปถึงไหนแล้วมูฮัมหมัดถึงไหนแล้วอันนี้ไปอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้ท่องสิใช่ตามนั้นแต่ในปีสุดท้ายที่มันจบแล้วอ่ะอัลเลียวเมื่อกี้นะอัลเลียวอักมันตุลกุมดีนกุมในปีสุดท้ายจบแล้วทวน2รอบด้วยเหตุนี้พระคัมภีร์นี้ไงลาไรบฟีพระคัมภีร์นี้หามีข้อใดที่จะทำให้เราเครือบแคลงสงสัยไม่ไม่มีใครทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็ขออัลลอฮฺตะอาลาได้ให้เราได้มีอีหม่านเพิ่มพูนมีตักวาบรรลุมีความยากีนในสิ่งที่ว่าอัลกุรอานนี้ศาสนานี้สัจธรรมนี้ได้รับการประทานลงมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนานะฮูนัซซัลนาอัซซิกเราะวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนแท้จริงเราได้ประทานอัซซิกศาสนาอันเป็นธรรมะเป็นข้อเตือนสติให้เห็นผิดชอบชั่วดีและแท้จริงเราเป็นผู้พิทักษ์รักษาธรรมะนี้แต่แท้จริงเราเป็นผู้พิทักษ์รักษาศาสนานี้ขอตะอาลาทรงประรับอามันของเราร็อบบานาตะกับบัลมินนาอินนะกะอันตัสซะมีอุลอาลีมวะตุบอะลัยนาอินนะกะอันตัตตาวาบุรเราะฮีมอัลลอฮุมมะฮับบิบอะลัยนาอัลอีมานวะซัยยินฮูฟีกุลูบินาวะกะริฮอะลัยนาอัลกุฟรอวัลฟุซูกอวัลอิซยานวะจอลูนายาอัลลอฮ์มินัรรอชิดีนวะจอลูนายาอัรเราะห์มานมินัรรอชิดีนซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายาซิฟูนวะซะลามุนอะลัลมุรซะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์มีคำถามครับคำถามความสำคัญของการศึกษาฮาฟิซกุรอานและระบบการศึกษาโรงเรียนร็อบบานีเป็นอย่างไรอธิบายเล็กน้อยนะครับคือเมื่อกี้เราก็ได้พูดเมื่อกี้แหมพอดีอ่านเรื่องอัลตะลาประทานวะฮีลงมาแล้วก็มาลาอิกะฮ์ยิบรีนได้ทวนกุรอานแล้วก็อัลกุรอานจึงมีความบริบูรณ์และการฟังอัลกุรอานไม่ใช่ฟังจากเทปคือฟังจากเทปก็ใช้ได้ก็ดีแหละแต่ว่าที่ดีที่สุดก็คือฟังจากปากของมนุษย์เห็นไหมเพราะฉะนั้นโรงเรียนฮาฟิซกุรอานปัจจุบันเนี่ยการวิธีที่วิธีที่เป็นมาแต่เดิมก็คือเรามีฮุฟฟาซุนกุรอานก็คือผู้ท่องจำอัลกุรอาน
พราะฉะนั้นดูเห็นเวลาที่ผู้ท่องจำอัลกุรอานล้มหายตายจากไปในคราวเดียวกันมากๆเนี่ยจึงเกิดความหวั่นวิตกให้มีการคัดลอกอัลกุรอานลงไซนาอุสมานจึงได้ให้รวบรวมกุรอานเป็นเล่มอะไรต่างๆความเป็นมานะเพราะฉะนั้นในรูปแบบดั้งเดิมของอุมมัตนี้ประชาคมนี้ก็คือการต้องเสียสละส่งบุตรหลานเนี่ยไปฮาฟัซกุรอานไปท่องจำอัลกุรอานและศาสนานี้เมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าสืบมายังเราเนี่ยผ่านแนวทางของอัมบียะห์วัลมุรสลีนเนี่ยแล้วก็ผ่านคนแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นมาไม่ได้ผ่านเครื่องจักรไม่ได้ผ่านซีดีไม่ได้ผ่านอะไรต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆแต่ผ่านมนุษย์มานี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่มันเป็นฟารดูกิฟายะก็คือว่าในแต่ละอุมมัตเนี่ยในแต่ละสังคมเนี่ยถ้าไม่มีใครท่องจำอัลกุรอานเนี่ยก็เป็นบาปของทุกคนเพราะฉะนั้นเด็กที่เรียนฮาฟิซกุรอานเนี่ยจึงเป็นผู้ที่ทำปลดล็อกฟารดูกิฟายะของเราให้เราเนี่ยไม่ต้องโดนโทษนั้นก็คืออันนั้นสังคมไทยมีคนฮาฟิซกุรอานยี่เป็นต้นและการฮาฟิซกุรอานเนี่ยมีบารักัตทั้งเด็กและทำให้พ่อแม่ได้สวมมงกุฎในสวนสวรรค์จะสวมมงกุฎแล้วก็ถ้าพี่ป้าน้าอาได้ส่งเสริมเขาก็อินชาอัลเลาะห์ตะบารกวะตะอาลาแล้วก็นี่เองทำให้อัลกุรอานเนี่ยมีชีวิตอยู่ตลอดอัลกุรอานจะไม่เหมือนกับพระคัมภีร์ของศาสนาอื่นไงที่เมื่อกี้บอกว่าบางศาสนาไปดูจนทั่วอารามสถานแล้วไม่เจอพระคัมภีร์เจอไดโนเสาร์เจอเต่ายักษ์เจออะไรเป็นต้นใช่มั้ยนี่ก็แต่ไม่มีพระคัมภีร์ไงแต่อิสลามเนี่ยมีทั้งเป็นเล่มแล้วก็มีทั้งที่เป็นอยู่ในหัวใจในความทรงจำของคนและก็ปีนี้โรงเรียนรับบานีแม้จะเรายังไม่ได้สามารถที่จะผลิตฮาฟิซจำทั้ง30ยุสแต่ตอนนี้มีเด็กที่จำ17 18ยุสเนี่ยก็ได้ออกไปรับใช้สังคมแล้วไปร่วมสลับเป็นอิหม่ามบางวันและเด็กมีตั้งแต่อายุ16กับ12 12 13มัสยิดอัลอะตีกเขาเด็กมุเก็มเขาก็อิหม่ามก็ทำหนังสือมาขอเองก็ตอนนี้ก็ไปเป็นร่วมสลับวันร่วมสลับวันไม่ใช่ทุกวันแต่ปรากฏว่าวันแรกพอไปเป็นอิหม่ามเพราะว่าเราเรียนสอนแบบอินเดียก็จะเร็วหน่อยนะพออ่านจบปั๊บบรรดาโต๊ะเข้ามาบอกเด็กอายุ12บอกแม่พรุ่งนี้มาใหม่นะอ่านแบบนี้โต๊ะชอบนะที่นี่มันสนใจว่าอ่านแบบนี้โต๊ะชอบทีนี้กรรมการก็เลยบอกว่าอ่านตั้งที่อ่านเธออ่านเร็วเพราะเธออ่านวันละตั้งเป็นหน้าใช่ไหมหน้ากว่าหน้าสองหน้าเพราะฉะนั้นเธอเป็นลดครึ่งนึงก็ได้จะได้ช้าลงไงพอช้าลงเด็กก็ตะกุตะกักเพราะว่าเขาเร็วพอช้าปั๊บเดี๋ยวจะลืมเขาต้องเร็วตลอดพอเร็วก็เลยมันสั้นลงไงอันนี้เป็นต้นทีนี้ก็ฝากไว้ว่าที่นี้ประกันต่อไปก็คือเอาเด็กไปเรียนฮาฟิซกุรฮาฟัซกุรอานท่องจำฮาฟิซกุรอานแล้วมันจะไม่เสียอนาคตเสียอันนู่นอันนี้เหรอเขาก็มีตรรกะอย่างนี้อธิบายว่าถ้าอนุมานว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้ลูกหลานของเราเนี่ยอยู่ไปจนถึง85หรือ90มาฮาฟิซกุรอาน 2-4 ปีเนี่ยมันไม่ไปกระทบอายุเขาหรอกเห็นไหมเอาคนเราหยุดไปเกณฑ์ทหาร2ปีไม่ได้เสียหายนะได้เพิ่มนะได้ระเบียบได้วินัยได้นู่นได้นี่เอาไปเป็นทหาร2ปีก็ชีวิตล่มสลายยังไงไม่ได้ล่มสลายถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่เบรกเด็กอายุมาเนี่ยนะมาอยู่เรียนฮาฟิซกุรอานเนี่ยไม่ได้ไปทำลายอนาคตเขาหรอกพอ2ปี4ปีถ้าไม่จำทั้งเล่มจำ7ซูเราะห์ยังดียังจำบ้างนะสมมติจำ7ซูเราะห์ก็ยังได้เลยมาบ้างไงถูกไหมก็ยังได้เลยมาบ้างในชีวิตเนี่ยมันไม่ลืมหรอกเพราะจำในเด็กๆเนี่ยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้แล้วหลังจากจำ7ซูเราะห์แล้วกลับมาบ้านจะไปเรียนอะไรต่อก็ไปเรียนสิอายุตั้งเยอะมีตั้งเป็น10ปีที่จะเรียนแล้วไม่ต้องเรียนเร็วหรอกแล้วปัจจุบันนี้เป็นยังไงการศึกษาปัจจุบันยิ่งมายุค disruptive ก็คือยุคล้มกระดานเนี่ยไม่ต้องเรียนแบบเดิมแล้วที่เขาจะบอกเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้ยุคบทยุคปริญญาติดข้างฝายังไม่หมดแล้วไม่ต้องกลับไปบ้านไปถอดออกนะยังอยู่ได้พักนึงนะยังอยู่ได้พักนึงแต่ว่ามันไม่สำคัญแล้วต่อไปอ่ะสำคัญที่ว่า
เขาจะจ้างงานเขาดูความสามารถแล้วก็จะทำมาค้าขายไม่ต้องว่าจบวิชานั้นหรอกแล้วทำมาหากินได้เด็กสมัยนี้ขายของได้ถูกไหมขายของในเฟซตัวเองอะไรต่างๆขายได้แล้วเพราะฉะนั้นโลกมันจะเปลี่ยนไปก็ว่าสำคัญก็คือนี่เป็นที่มามันเราไม่ได้หมายความว่าแล้วก็เป็นตัวเลือกไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะต้องเชิญชวนให้มาออกมาเรียนฮัฟซัตกุรอานไม่ใช่สำหรับลางเนื้อชอบลางยานี่เป็นต้นนะโอเคข้อสุดท้ายก็คือเกิดอะไรขึ้นในประเทศศรีลังกาเห็นไหมคือ ต้องเข้าใจว่ากระแสไม่ชอบอิสลามกระแสต่อต้านอิสลามเนี่ยเริ่มมีมาในอินเดียก่อนเมื่ออังกฤษมาปกครองนโยบายแบ่งแยกและปกครองแต่ก่อนมุสลิมกับฮินดูเนี่ยไม่ได้เกลียดกันไม่ได้ทะเลาะกันอะไรมากมายอย่างนี้หรอกมันก็มีนิดหน่อยแต่พออังกฤษมาแล้วนี่ว่านโยบาย divide and rule แบ่งแยกและปกครองเนี่ยค่อยๆให้คนสองกลุ่มเนี่ยเกลียดกันมากขึ้นแล้วก็ต้องเข้าใจนะว่าประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะไม่มีใครเขียนประวัติศาสตร์ก่อนที่เราเรียนระบบประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นของฝรั่งทั้งหมดแม้ทั้งประเทศไทยเองคือสมัยก่อนถ้าเป็นสมัยกรุงศรีอยุธยาเราอาจจะรู้ประวัติศาสตร์ย้อนไปแค่สมัยกรุงสุโขทัยแต่เราไม่มีความรู้ว่าชนชาติไทยเนี่ยมีอยู่ที่ไหนบ้างในโลกทําไมไม่รู้เรื่องหรอกฝรั่งเนี่ยเป็นคนมาบอกเราว่ามีไทยอยู่ในเวียดนามมีไทยอยู่ใน12ปันนามีไทยอยู่ในพม่าไทยมีหลายกลุ่มเช่นมีไทยใหญ่แล้วก็ไทยน้อยเราไม่รู้เรื่องหรอกสมัยกรุงศรีอยุธยาจะรู้ไหมไทยน้อยเป็นยังไงไม่รู้เรื่องหรอกครับนี่เป็นต้นแล้วมีไทยดำใช่ไหมไทยดำรำพันนะทุกวันนี้เราเลิกรำพันหรือยังมีไทยดำใช่ไหมแล้วก็มีไทยอาหมอยู่ในอินเดียอันนี้เราไม่มีความรู้หรอกถามว่าในกรุงศรีอยุธยาถามคนปาราจันบอกไม่ไปตามคนที่อาหมมาช่วยล่ะไม่รู้เรื่องหรอกถูกไหมนี่ฝรั่งมาบอกเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ชาติต่างๆนะฝรั่งมาเขียนให้บ้านชงบ้านเชียงเรารู้ไหมไม่รู้เรื่องหรอกฝรั่งพอมาขุดถ้วยโถโอชามกันบรรดุไปเข้าห้องแลบดูโอ้โห 1,300 ปีก็สุโขทัยแค่700ปีเอง 1,300 ปียังไงอ่ะมันคือเขาคือใครอ่ะนี่เป็นต้นฝรั่งก็เลยมาเขียนให้เราเพราะฉะนั้นกลับมาอินเดียคนเมื่อก่อนเขาไม่ได้เกลียดกันหรอกไม่มีการต่อต้านอิสลามหรอกแต่พอฝรั่งมันก็บอกว่าไปขุดพบที่นาลันทาเป็นกองอิฐกองหินปลักหักพังอ๋อก็นี่ละมั้งที่ประยุทธ์ในพระชาดกอะว่าในตำนานทางศาสนาว่ามีมหาวิทยาลัยใหญ่โตมีคนมาเรียนเป็นพันเป็นหมื่นตั้งแต่เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วอะเอ๊ะถ้าควรจะเป็นมหาวิทยาลัยนี้ละมั้งเพราะว่าไอ้ที่เราเจอกองอิฐกองหินเนี่ยมันใหญ่โตมากไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นห้องเลคเชอร์ห้องบรรยายโอ้โหไปตามเรื่องนะอันนี้น่าจะเป็นหอพักเราเขียนไปทั้งหมดทีนี้แต่ว่าเวลาไปขุดเนี่ยก็เจอก้อนอิฐก้อนหินเนี่ยมีรอยไหม้ไฟฝรั่งว่าไงอ่ะสันนิษฐานว่าคือเดาว่าเนี่ยมโนว่าเกิดการเผาตอนที่มุสลิมบุกเข้ามายึดอินเดียนี่มโนเองจากสันนิษฐานเนี่ยแล้วเวลาฝรั่งมาเลคเชอร์ฝรั่งเป็นอาจารย์ในอินเดียแล้วเด็กอินเดียเรียนใช่ไหมพอเด็กอินเดียโตไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเองก็จากที่สันนิษฐานว่าก็เป็นว่านี่แหละแล้วมหาวิทยาลัยนี้ก็เลยตอนมุสลิมบุกเข้ามาก็เอาไฟเผาก็เลยพังหมดเลยนี่ก็ที่มาก่อนจากนั้นก็ทุกวันนี้ก็กลายเป็นมุสลิมเข้ามาเผาในอินเดียเผาหมดจากที่ฝรั่งสันนิษฐานไว้จากอินเดียทีนี้คนอยู่ในศรีลังกาคนอยู่ในเมียนมาคนอยู่ในนี่ไปเรียนก็อาจารย์อินเดียที่เป็นฮินดูก็สอนมุสลิมเข้ามาเผาก็เลยโกรธนี่เป็นที่มาก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นที่มาแล้วก็จากอินเดียไปยังศรีลังกาไปยังสิริลังกาจากสิริลังกาไปยังพม่าจากพม่าก็มีคนนำเข้ามาคนไม่ต้องบอกนะมีคนนำเข้ามาในประเทศไทยแต่ก็ยังอัลฮัมดุลิลละห์ที่ประเทศไทยนี่มีจุดดีอย่างนึงก็คือมีไม้ขีดแต่ไม่มีเชื้อไฟเข้าใจไหมคือมีคนจุดจะตลอดนะจุด
จุดไม่ขีดแต่ว่ามันไม่มีจะไปเดี๋ยวไม่ขีดมันก็ดับไงมีคนจุดอยู่เรื่อยๆน่ะในคลิปอ่ะอยู่พูดอยู่นั่นแหละคลิปมันไม่ตายคลิปก็จะพูดอยู่เรื่อยๆใช่มั้ยอิสลามอย่างนู้นอย่างนี้มีแผนจะยึดประเทศยึดอะไรต่างๆก็มีไม่ขีดจุดอยู่แต่มันไม่มีเชื้อไฟไงเพราะคนที่นี่อัลเลาะห์ตะอาลาให้คนที่นี่เค้าไม่เป็นเชื้อไฟเค้ามีวิจารณญาณอัลฮัมดุลิลละห์นะก็ขอให้เราเนี่ยขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ตะอาลาในยิ่งในเดือนบวชดุอาของเราให้ตอบรับก็คือขออย่าให้สังคมมุสลิมเผชิญกับการทดสอบแบบนั้นอินชาอัลเลาะห์ตะอาลานะครับก็ตกลงได้ตอบคำถามมันนะโอเคก็คิดว่าได้รับใช้พี่น้องที่บ้านครัวมาได้ครบถ้วนสมบูรณ์ก็ติดไว้3ข้อเป็นตะนอไว้อินชาอัลเลาะห์นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์